กลับมาสนุกกันต่อกับคนเย็นชาปริศนาคนที่3เขาคือคุณกอล์ฟขวัญเฉลิมชายหนุ่มวัย20ปีพนักงานโรงงานน้ำแข็งอาชีพที่ทำร่วมกับคุณพ่อมานานกว่า3ปีจนมีความชำนาญและความสามารถทนต่อความเย็นในโรงงานน้ำแข็งได้แต่วันนี้เขาจะเป็นคนเย็นชาที่อดทนต่อความเย็นได้นานขนาดไหนไปหาเบาะแสกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนจะคุยพ่อครับมาผมให้พ่อจับมือเขาจับอย่างเดียวนะเอาจับอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะโอ้ตุ๊กตาโอ้โหคนนี่อุ้ยมือหนามากอ่ะเป็นไงเอาแค่รูปมืออย่างเดียวรูปมือหนามือหนามากรูปมือก่อนรูปมือก่อนเอาแค่รูปมือนะได้แล้วโอ้โหนี่ชักทุกวันเลยเหรอไม่เนี่ยมาเชื่อทั้งมาเชื่อชักช้าในการทำงานเขาดูเร็วตายลูกค้าเยอะอันนี้เป็นเบาะแสยังไม่ได้คุยเลยนะพ่ออ่ะจับมือแล้วเป็นยังไงหนาแล้วก็มีความกล้านแล้วก็มีความแข็งและกระด้างถ้าแตะความเย็นคิดว่ายังไงคนนี้ผมว่าน้ำมือวันเลยนี่นะแค่ยังไม่ได้คุยเลยนะทำงานอยู่โรงงานน้ำแข็งใช่ครับเริ่มทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก๊อฟ17ครับ17ตอนนี้อายุ20ปีครับหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างครับก๊อฟก็คือตอนเช้าเรามาก็เข้างานใช่ไหมครับก็ต้องโหลดหลอดก่อนขั้นแรกโหลดหลอดใส่กระสอบครับอ๋อคือน้ำแข็งจะไม่ได้อยู่ในถุงไม่ได้อยู่ครับเพราะว่าอยู่ในกระบะแล้วต้องเหยียบออกอ๋อเหรอเพราะว่าถ้าเราเหยียบช้าน้ำแข็งที่เรียดแล้วที่เราโดดไว้แล้วอ่ะมันจะละลายละลายใช่ครับน้ำแข็งอย่างนี้อยู่ข้างนอกหรืออยู่ในห้องเย็นอยู่ในห้องเย็นครับแปลว่าคือไม่ได้ทำงานข้างนอกเลยเข้ามาในห้องเย็นเลยห้องพอไอ้ข้างนอกด้วยก็คือตอนโหลดครับพอเราโหลดเสร็จแล้วไฟแล้วใส่สต็อกต้องกินเข้าห้องโอ้ยข้างในเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็คือลบ5ครับลบ5ก็น้อยกว่าเฉพาะห้องหลอดนะครับเฉพาะห้องหลอดแล้วถ้าห้องหลอดคือห้องน้ำแข็งหลอดคุณผู้ชมเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กถ้าเป็นก้อนใหญ่เท่าไหร่ก็ก้อนใหญ่ก็ลบ10ลบ10โอ้ทำงานกี่โมงกี่โมง6โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ6โมงเช้าถึง4โมงเย็นแปลว่าเข้าออกแบบนี้ตลอดกี่รอบอ่ะก็อยู่ประมาณ10กว่ารอบครับ10กว่ารอบต่อวันครับผมลบ10แล้วนี่มัดถุงไว้อย่างงี้อันนี้คือยังไงนะแต่คือก๊อฟไม่ได้แค่โหลดอย่างเดียวต้องมัดด้วยใช่มั้ยมัดด้วยครับเขาจะไปนู่นแล้วโอ้โหจะจับมือมามามาลองมาดูเช็คมือคือยังไงคือนี่น้ำหนักเท่าไหร่ก๊อฟก็ถ้าอัดจริงๆก็ประมาณ20โลครับเพ้นทีมงานบอกว่าคือก๊อฟเป็นเวลามัดเนี่ยคือต้องแข่งเวลาคือต้องมัดเร็วมากเลยใช่ครับวันนึงเนี่ยมัดกี่ถุงประมาณ8เลทครับเลทนึง50ครับอ๋อเลทนึง50ถุง50 40 400โอ้โหนี่400ถุงครับผมเข้าเข้าออกออกลบ5ลบ10ลบ5ลบ10งี้ใช่ครับไม่สบายไม่ป่วยมั้งเหรอครับไม่ป่วยครับเพราะอุณหภูมิอุณหภูมิข้างนอกต้องมีสมมุติ30องศาเข้าไปลบ10ลบ5เข้าออกไม่ป่วยด้วยไม่ป่วยครับมีใส่ชุดอะไรมั้ยไม่ได้ใส่ครับใส่แค่เยี่ยมกับหมวกธรรมดาแค่นั้นเองลองมัดให้ดูได้มั้ยลองมัดให้ดูได้มั้ยก๊อฟเอาช้าเอาเร็วครับโอ้เลือกได้ด้วยเหรอเอาช้าเอาเร็วครับเลือกได้ด้วยเหรอขนาดนั้นเลยเอาช้าๆปึ๊บอ๋อนี่ทําให้ดูอันนี้ทําให้ดูอันนี้ช้าอันนี้ช้าแล้วเอาช้ากว่านี้อันหนึ่งสองไปช้าช้าอ่ะช้าช้าหมุนรอบหนึ่งรอบอ่ะหนึ่งสองดึงสองให้ดึงแล้วก็หมุนอีกทีเก็บจับเก็บปลายไว้ลองดูเลยลองพี่ตุ๊กกี้ก่อนหนูนะเดี๋ยวทำตามนะฮะทำตามทุกคนทำตามเนี่ยน้องก๊อฟเลยฮะเนี่ยทำตามนะเอาดูก่อนหนึ่งเนี่ยสองแล้วก็ดึงพอดึงเสร็จปุ๊บก็เก็บมาอย่างนี้เฮ้ยพี่ตุ๊กกี้ได้เฮ้ยพี่ตุ๊กกี้เก่งเออพี่ตุ๊กกี้ได้เฮ้ยนี่ได้นี่เหรอใช่ปะนี่พี่แต่ละหนึ่งสองแล้วไงนะโอ้โหไม่ใช่ถุงน้ำแข็งโอ้ยน้ำแข็งอยู่นี่วิธีการมัดถุงน้ำแข็งนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่ด้วยความที่ต้องแข่งกับเวลาและความหนาวเย็นกว่าลบ10องศาก็เลยทำให้การมัดยากขึ้นจึงต้องทำให้รวดเร็วครับทีมงานฮะเดี๋ยวลองจับเวลาดู10กระสอบจับเวลาเอาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก๊อฟพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะฮะเวลาแล้วครับไปแล้วนะเร็วพี่ก๊อฟเร็วไปแล้วหนึ่งแล้วนะพี่ก๊อฟเร็วพี่ก๊อฟเร็วไปเลยไปเลยได้ได้ไปแล้วฮะสองฮะโอ้ยสามได้เลยได้เลยไม่ต้องเนี้ยความชำนาญนะเนี่ยคนชำนาญเท่านั้นนะสี่แล้วนะฮะโอ้สี่แล้วห้าก๊อฟเลิศก๊อฟเลิศถึงว่าได้400ต่อวันไงเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่ไงโอ้โหเจ็ดเจ็ดแล้วนะฮะก็แป๊บเดียวไม่ทิ้งร่องรอยเลยไปอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสมเลยนะทำเก้าสุดท้ายแล้ว
ยุดเวลาทำเวลาไปได้ทั้งหมด40วินาทีหรือก็เอาจริงถ้าเกิดเร็วกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่น้ำแข็งมันเหี่ยวไปหน่อยมันจะมัดยากหน่อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆมัดได้เร็วและว่องไวมากๆแต่ถ้าต้องมาแข่งขันกับนักสืบของเราทั้ง4คนจะทำได้เร็วกว่าหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยครับอ้าวโอเค5ถุงคนเดียวกับนักสืบของเรานะฮะ5ถุง4คนพร้อมไหมพร้อมแล้วไปไปแล้วนะฮะเริ่มแล้วก๊อปไปแล้ว1นะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะ2แล้วตอนนู้นยังไม่เสร็จเลยนะอุ้ย3ไม่วะ4นะ4หยุดครับพอฮะหยุดเลยหยุดหยุดเสร็จแล้วมาช่วยดิเสร็จแล้วมาช่วยดิพอแล้วแข่งกันก๊อปไปดูหน่อยไปที่พ่อไม่ใช่ง่ายนะได้ไหมอันนี้ได้อยู่ครับโอเคพ่อได้ได้อยู่อันนี้ยังไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จนะอันนี้ฮะอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังเหมือนกันครับแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็พอได้ครับเออไม่ธรรมดานะยากไหมยากมันลื่นนะคะนี่เชื่อมลื่นแล้วลองคิดดูว่าเขาต้องทำอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในห้องเย็นลบห้ากับลบสิบพี่อุ๋ยครับเขาอยู่ในห้องเย็นมาลบห้าลบสิบทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างนี้คิดว่าพี่อุ๋ยสู้เขาได้ไหมสู้ได้ครับของเขามัดถุงอย่างนี้แล้วของพี่อุ๋ยทำอะไรฮะอยู่ในห้องเย็นครับอยู่ในห้องเย็นเลยอย่างนี้สบายมากอ้าวโอเคขอบคุณมากครับน้องก๊อฟขอบคุณมากครับรอบที่แล้วนะครับอันดับหนึ่งคือลุงฝนอันดับสองคือน้องก๊อฟอันดับที่สามคือน้องน้ำฝนและสุดท้ายคือพี่อุ๋ยยังยืนยันคำเดิมไหมอยากจัดใหม่ค่ะจัดใหม่ด้วยครับเอาเลยแบบรวดเร็วยังไงพี่ตุ๊กกี้อย่าเอาน้องก๊อฟคนแรกเลยน้องก๊อฟคนแรกเลยก๊อฟคนแรกเพราะอะไรเปลี่ยนเลยนะนี่นี่นี่ไม่จากการสัมผัสมือเขาดูแบบว่าอย่ามองความกั้นกั้นมองความแบบว่าหนาของผิวหนังความทนมีแน่แปลว่าอันนี้เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนค่ะน้องก๊อฟครับไปเลยฮะอันดับที่หนึ่งเลยเห็นด้วยคุณแทนลุงฝนแล้วนะลุงฝนที่สองอันดับสองคือลุงฝนลงมาที่สองครับผมอันดับที่สามน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนที่สามโอ้พี่อุ๋ยก็อันดับที่สี่เลยเรายังไม่เห็นพี่อุ๋ยเลยเป็นแบบนี้สลับจะเปลี่ยนใหม่ถ้าแบบนี้นะเป็นไงคิดดีๆครับเอาสักครู่เดียว